อยู่ไหนนะสักทีนะไอ้บ้าว้ายเปื้อนหมดเลยคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าขับรถยังไงเนี่ยกระโปรงฉันรองเท้าฉันเปื้อนหมดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นหรือไงเอ้านี่ไอ้คนใจร้ายขอโทษสักคำก็ไม่มีว้ายฉันจะไปเดทยังไงเนี่ยแกเดทไม่สำเร็จนะแกไม่ต้องกลับมาฉันอีกพ่อสวัสดีค่ะคนชื่อคุณต่อที่ป้าเมย์แนะนำมาใช่ไหมคะคุณครับเป็นอะไรมากไหมอ่ะเสียงคุ้นคุ้นคนขับรถที่ห้ออะไรคะฟอร์ดริเวอร์เลสครับสีขาวเลขท้ายเนี่ย68ใช่ไหมคุณเองอ่ะจ่ายค่าชดเชยมาเลยนะอะไรนะครับก็ดิคุณเนี่ยเหยียบนมใส่เสื้อผ้าฉันดูสิรองเท้าฉันเสื้อผ้าฉันเปื้อนหมดเลยมารยาททางสังคมเนี่ยก็ไม่มีนี่คุณผู้ดีเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกนะฉันไม่ยอมจ่ายมาเลยใจเย็นก่อนครับงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปซื้อชุดใหม่นะฉันเอากระเป๋าใบนี้ด้วยค่ะได้ค่ะกระเป๋าใบนี้อยู่ที่ 2,500 บาทค่ะกระเป๋ากับเสื้อผ้ารวมกันทั้งหมด 5,000 บาทค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ชายจะจ่ายสดหรือว่าสแกนจ่ายดีคะอ๋อสแกนครับได้ค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากเลยนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะความจริงแล้วฉันไม่อยากเดทเลยอ่ะใช่ผมก็เหมือนกันจริงเหรองั้นฉันจะบอกพ่อกับแม่ว่านายเนี่ยเตี้ยเกินไปหื่นบ้ากามแถมยังไม่แมนอีกให้ฉันจ่ายค่าอาหารอะไรนะผมนี่นะโอเคงั้นตามนี้บายฉันไม่ค่อยชอบชุดพวกนี้เลยค่ะฉันขอรบกวนคืนได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่ค่ะทั้งหมด 5,000 บาทนะคะขอบคุณมากค่ะคุณของอะไรที่คุณซื้อให้ฉันแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นของฉันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะเอาไปทำอะไรก็ได้แต่เมื่อกี้ฉันก็คืนเงินคุณแล้วนะคุณไม่รับเองนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นของฉันคุณสบายใจได้เหรอครับผมไม่เอาเงินคืนหรอกเงินเนี่ยผมตั้งใจจะมาเลี้ยงข้าวมึงคืนไปไหนมามึงบอกมาดิมึงไปนอนกับใครมามึงพูดดิทำไมไม่พูดเอาจากหมัดเลยมึงนี่คุณเป็นผู้ชายนะลงไม้ลงมือผู้หญิงได้ไงอ่ะเอาอีนี่มึงวอนโดนตีนนักนะหรือมึงอยากโดนกูกระทืบลงไปกูจะกระทืบเมียกูมึงไม่หลบเหรอฮะหยุดนะมึงเป็นใครอีกเนี่ยทำไมมีแต่คนมายุ่งเรื่องกูวะทำร้ายร่างกายมีความผิดตามมาตรา297ยอมความไม่ได้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือไม่ทั้งจำทั้งปรับถ้ากล้าทำเนี่ยก็ลองทำดูสิถ้าเกิดว่าสูญเสียอวัยวะทางร่างกายหรือไม่ก็พิการพอหุบปากไปเลยพูดอะไรของมึงวะไม่อยากฟังมึงจะกลับไม่กลับถ้าไม่กลับเนี่ยมึงก็เลิกกับกูไปเลยคุณฉ
ฉันว่ามันไม่คุ้มหรอกนะคบกับคนแบบเนี้ยเอไอก็ทำร้ายร่างกายคนดีๆมีเยอะนะคุณฉันไม่กลับแล้วฉันก็จะเลิกกับแกด้วยคุณคะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะฉันไม่กลับไปแล้วค่ะได้งั้นเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เป็นไรไหมคะคุณไม่เป็นไรค่ะคุณครับถ้าเกิดว่าคุณถูกทำร้ายถูกข่มขู่หรือคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยผมแนะนำว่าคุณรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความฟ้องศาลได้เลยนะครับขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณทั้งสองคนอีกครั้งนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนค่ะฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนดีเหมือนกันแถมยังรู้ข้อกฎหมายซะด้วยสิงั้นเอาเป็นว่าไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองอะไรนะไหนคุณบอกว่าผมเตี้ยผมไม่แมนไงได้สิงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศนะจ้ะนี่คุณผมเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยไม่คิดจะดูแลกันบ้างเลยเหรอนี่คุณก็ไม่ได้เป็นอะไรมากป่ะฉันไม่ว่างหรอกนะฉันต้องออกไปหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อก่อนคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่หรือว่าคุณคิดจะหย่ากับผมคุณพูดแบบนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณลืมอ่ะคุณจำไม่ได้หรอกตอนที่ฉันคลอดลูกเนี่ยคุณปฏิบัติกับฉันยังไงโคตรเหม็นเลยอ่ะนี่ถ้าน้ำข้ามไหลออกมาเนี่ยผมต้องเป็นคนเช็ดให้ด้วยปะคุณถ้าไม่ทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ติดเชื้อสิคะแต่แม่ผมเคยบอกว่าผมเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องทำอะไรพวกนี้มันไม่เป็นมงคลนี่หรือไม่คุณก็งั้นคุณก็จ้างแม่บ้านให้ฉันสิคะจะจ้างแม่บ้านเนี่ยมันแพงมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำหรอกค่ะจริงเหรอนี่คุณเดี๋ยวเพื่อนผมจะมาทำกับข้าวให้หน่อยสิคุณคะทำไมต้องพามาบ้านด้วยล่ะคะไปทานร้านอาหารไม่ได้เหรอนี่คุณโง่เหรอก็ต้องจ่ายแพงอะสิแต่ว่าฉันเพิ่งคลอดลูกได้แค่เดือนเดียวเองนะฉันทำอะไรไม่ค่อยสะดวกอะค่ะนี่คุณตอนที่แม่ผมคลอดผมมาเนี่ยใช้เวลารักษาดูแค่ไม่กี่วันเองคุณจะเรื่องมากทำไมฮะถ้าอย่างนั้นคุณก็มาทำแทนฉันสิคะคุณจะบ้าเหรอก็ผมบอกแล้วไงว่าเพื่อนผมจะมาผมต้องไปรับเพื่อนอีกอย่างหน้าที่การงานพวกนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายคืนผมทำเนี่ยก็เสียหน้าหมดหรอกก็ได้ค่ะฉันทำก็ได้ก็แค่นี คุณคือว่าฉันดูโทรมขึ้นมากเลยอะค่ะคุณช่วยซื้อครีมบำรุงให้ฉันหน่อยได้ไหมครีมบำรุงนั่นเหรอใช่ค่ะเนี่ยเมื่อกี้นะนี่คุณมีลูกแล้วนะจะใช้ไปทำไมไร้ประโยชน์แต่ว่านี่คุณอีก2วันเนี่ยผมจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดเตรียมของให้ด้วยคุณแต่ฉันผ่าคลอดนะคะแผลยังไม่หายดีเลยอะค่ะถ้าคุณไปแล้วใครจะช่วยฉันเลี้ยงลูกล่ะคะคุณก็หาวิธีเลี้ยงลูกเองสิผมต้องไปทำงานเลี้ยงครอบครัว
ไอ้จูนมึงเอาอะไรมาเยอะแยะวะมึงจะมาอยู่แค่วันสองวันเหมือนจะมาอยู่เป็นเดือนเลยนะไปเข้าไปนั่งก่อนไปหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้กรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้กรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณมือชนเท่าไหร่ดิเข้ามาก่อนสิจ้ะผิงผิงเจอจูนบ้างไหมอ่ะพอดีว่าฉันโทรหาเขาไม่ติดเลยติดต่อไม่ได้มาตั้งหลายวันแล้วฉันจะมาขอผิงช่วยติดต่อหาเขาให้หน่อยจ้ะไอ้จูนเหรอคือไอ้ผิงทำไมช้าจังวะกูจะแพ้แล้วเนี่ยนี่ขวัญตามมาทำไมอ่ะจูนไหนคุณบอกว่าคุณไปทำงานต่างจังหวัดไงแล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนี่อย่าถามมากได้ไหมผมยุ่งอยู่กลับไปได้ละไปกลับไปก่อนไปสิแต่ว่าเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันผ่านมานานแล้วนะมันผ่านมาตั้งนานแล้วงั้นเหรอแต่ความเจ็บปวดของฉันเนี่ยฉันไม่เคยลืมเลยนะจูนคุณอยากมีลูกเนี่ยฉันก็มีให้คุณแล้วแต่ฉันถามคุณหน่อยเถอะเวลาที่ฉันต้องการคุณมากที่สุดเนี่ยคุณหายไปไหนมาคุณเห็นว่าความลำบากของฉันมันเป็นเรื่องตลกเพราะฉะนั้นคุณก็ควรได้รับรู้รสชาติของมันด้วยเหมือนกันขวัญขวัญคุณจะไปไหนอะผู้หญิงเวลามีจิตใจเปล่าบางจะสามารถถูกทำร้ายได้ง่ายๆแต่ถ้าวันหนึ่งจิตใจของผู้หญิงคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นเขาก็จะเอาคืนคุณอย่างสาสมระวังด้วยค่ะคุณมีโรคจิตแอบถ่ายคุณอ่ะนี่คุณแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงเนี่ยมันต้องต่ำ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 แบบนี้เป็นไหมไอ้บ้านี่คุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าครับถ้าคุณไม่ยอมรับเนี่ยฉันจะโพสต์ประจานคุณใครกันแน่ที่แอบถ่ายดูนี่ครับฉันขอโทษนะที่เข้าใจผิดคุณอ่ะน่าสนใจดีเนี่ย
สวัสดีค่ะนั่นมันผู้ชายคนนั้นนี่สวยแล้วสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับฉันชื่อขวัญจบปริญญาตรีสาขาการตลาดค่ะลูกหนูขวัญนะลูกแม่กับพ่อเนี่ยไปดูตัวมาแล้วเขาเนี่ยโอเคเลยแม่ชอบหนูขวัญมากนะลูกน่ารักดีคุณคะคุณต่อคะรอฉันด้วยค่ะคุณต่อคุณต่อฟังฉันก่อนนะคะคือเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะค่ะเรื่องแค่นี้คุณถึงกับไม่อยากสัมภาษณ์งานฉันเลยเหรอคะคุณต่อคะมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนะคะหลบไปผมจะเข้าห้องประชุมฉันต้องการงานนี้จริงๆค่ะงั้นบอกเหตุผลของคุณมาหน่อยสิถ้าฉันไม่ได้งานเนี่ยฉันต้องไปออกเดทนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมไม่ทราบคุณต่อคะถ้าเกิดว่าคุณรับฉันเข้าทำงานเนี่ยฉันยอมทำทุกอย่างเลยนะคะไม่มีทางลงไปคุณแล้วเจอกันนะครับฮะก็ว่าที่สามีของคุณในอนาคตไงครับว่าที่สามีเหรอหรือว่าคะผมเองคุณต่อมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้ช่วงเย็นออกมาพบคุณแม่กับผมหน่อยสิอ๋อแล้วแกล้งว่าเราเป็นแฟนกันด้วยนะหลังจากนี้ไปคุณมาทำงานไปนะครับได้เลยได้สิคะที่ฉันยอมตกลงเนี่ยเพราะคุณเลยนะเขินจังเลยอ่ะไปแต่งตัวดีกว่าตื่นเต้นเนาะแต่งตัวตั้งแต่เช้าเลยนะบ้าตื่นเต้นอะไรหรอกแกนั่นแหละตัวดีรีบไปเปลี่ยนชุดเลยนะแกต้องไปกับฉันทำไมฉันต้องไปด้วยล่ะไม่ไปได้ยังไงล่ะนี่เรามีกันแค่สองคนพี่น้องนะถ้าแกไม่ไปกับพี่เนี่ยพี่จะไปกับใครล่ะพี่ไม่อยากไปคนเดียวหรอกนะก็ได้งั้นฉันไปแต่งตัวก่อนดีกว่าคุณป้าคะฉันว่าฉันกับต่อเนี่ยไม่เหมาะกันหรอกนะคะเพราะว่าฉันไม่ชอบต่อค่ะพลอยพี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ปะ
ม่ได้สิฉันต้องหนักแน่นกว่านี้ดิคุณป้าคะฉันกับต่อเนี่ยเราไม่เหมาะสมกันหรอกค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ชอบเขา ตกใจหมดเลยถ้าเข้าไปแล้วพูดตามนี้เลยนะครับเร็วสิคุณป้าคะเราสองคนจะไม่มีลูกด้วยกันนะคะแล้วหลังจากแต่งงานเนี่ยเราสองคนก็จะไม่ย้ายเข้าไปอยู่คุณป้านะคะ อ๋อและอีกอย่างนะคะฉันอยากทำธุรกิจส่วนตัวและเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ฉันจะมีเวลาทำงานบ้านเบาได้เบาแล้วฉันเนี่ยก็ยังเงินหามาได้เท่าไหร่เนี่ยฉันจะใช้ให้หมดค่ะไม่เก็บแน่นอนคุณแม่คะคือว่าขวัญมันต้องให้ได้อย่างนี้สิลูกสะใภ้คนเนี้ยฉันเลือกมากับมือฉันชอบขอให้ลูกสองคนน่ะมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยแล้วมาถ่ายรูปกันหน่อยเดี๋ยวแม่จะส่งให้พ่อเขาดูได้ครับแม่ไหนคุณบอกแม่คุณไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้แล้วนี่อะไรกันเนี่ยทำไงต่อล่ะทำไงได้ก็ผู้ใหญ่เขาชอบอ่ะบอกกับลูกชายฉันออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะโอ๊ยขอโทษค่ะในที่สุดลูกก็อยากกับมันสักทีคืนอิสรภาพให้กับตัวเองได้แล้วนะลูกกลับกันต่อต่อนี่ลูกจะไม่เชื่อฟังแม่แล้วเหรอลูกจะโทษว่าเป็นความผิดของแม่งั้นเหรอต่อลูกเป็นอะไรอ่ะต่อลูกกำลังทำให้แม่กลัวนะลูกต่อแม่ครับแม่จะกลัวทำไมล่ะครับนี่มันไม่ใช่การหย่ากันครั้งแรกของผมซะหน่อยต่อแม่ว่าลูกเลิกกำลังพลอยเถอะดูสิเนี่ยป่านนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วยังไม่ตื่นอีกอ่ะกับข้าวกับปลาก็ไม่ทำ
นอนกินบ้านกินเมืองอะไรนักหนานี่ขนาดยังไม่แต่งงานนะถ้าแต่งแล้วอ่ะจะขนาดไหนแม่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือว่าไม่รู้แหละแม่บอกให้ต่อเลิกต่อก็ต้องเลิกแม่รับไม่ได้นะผู้หญิงที่ไม่มีความเป็นแม่สีเรือนไม่มีความเป็นกุลสตรีเอาซะเลยอ่ะถ้าต่อไม่เลิกกับมันแม่จะเป็นคนไปจากที่นี่เองเออแม่ครับได้ครับหนูทำอะไรผิดเหรอคะทำไมถึงไม่ให้หนูคบกับพี่ต่อล่ะคะบอกหนูสิคะหนูจะได้แก้ไขให้คุณป้าตอนนี้เลยนะคะนี่เธอไม่รู้ตัวเลยหรือไงขนาดเธอยังไม่แต่งงานกับลูกชายฉันเธอยังยุให้เราสองคนแม่ลูกทะเลาะกันบ้านแทบแตกแล้วถ้าเธอแต่งงานกับผู้ชายฉันไปบ้านฉันไม่พังพินาศไม่ลุกเป็นไฟไปหมดเลยยะนี่ฉันขอพูดกับเธอตรงๆเลยนะหน้าอย่างเธอไม่เหมาะกับลูกชายฉันออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะแม่ครับโมเขาไปไหนเหรอครับไม่รู้เหมือนกันลูกเห็นงุนหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ออกไปเลยอ่ะก็ทานอะไรหรือยังลูกลูกต่อ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 นี่แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกอะไรเหรอครับก่อนอื่นลูกไปหย่ากับนางเนธซะก่อนแม่หาคนใหม่ไว้ให้แล้วน้องก้างไงน้องก้างลูกสาวตะแป๊ะเมื่อตอนเด็กๆอ่ะที่เขามาเล่นกับลูกอ่ะจำได้ไหมตอนนี้เขาโตเป็นสาวแล้วนะทั้งสวยทั้งเก่งที่สำคัญเขาแอบชอบลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแม่ครับแม่ชอบคนนี้แม่จะเอาคนนี้แม่ครับแต่ว่าทำไมแม่บอกให้ลูกหย่าลูกก็ต้องหย่านางเนธจะมีอะไรดีสู้น้องกั้งไม่ได้หรอกลูกเชื่อแม่เถอะลูกไม่เชื่อฝั่งแม่แล้วเหรอหรืออยากเห็นแม่ออกแตกตายใช่ไหมลูกทำอย่างเงี้ยแม่เสียใจแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ได้ครับจริงนะลูกเป็นลูกที่ดีที่สุดเลยจ้ะก็ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยลูกแต่ทั้งหมดที่แม่ทำไปอ่ะเพราะแม่หวังดีหวังดีอย่างนั้นเหรอครับนี่แม่ผมเลิกทิ้งแฟนไปกี่คนแล้วตอนนี้ผมโตแล้วนะครับแม่ผมเลือกชีวิตของตัวเองได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะครับขอร้องเหรอครับแม่ต่อไปเนี่ยแม่ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมอีกลูกต่อจะไปไหนลูกต่อลูกต่อลูกจะไปไหนอ่ะกลับมาหาแม่สิลูกต่อ
ทษค่ะคุณคะครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะนี่คุณงานก็ไม่ได้ออกไปทำจะแต่งหน้าแต่งตัวไปไหนนะฮะสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือให้คุณไปทำกับข้าวให้ผมกินผมหิวเข้าใจไหมแม่นี่จะต่อแกบ่นอะไรนักหนาฮะกับข้าวน่ะทำเองไม่เป็นหรือไงไหนๆก็จะไปทำแล้วทำมาเผื่อแม่ด้วยนะแม่ก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันก็ได้ครับแม่คะงั้นนั่งพักก่อนนะคะคุณมาพอดีเลยช่วยผมทอดไข่หน่อยสิแม่คะกินแก้วมังกรไหมคะนี่คุณอร่อยนะคะแม่หวานมากเลยค่ะคุณแม่คะคุณครูให้ผู้ปกครองประเมินโรงเรียนค่ะนี่ต่อไม่ได้ยินที่ลูกพูดเหรอรีบพาลูกไปสิคุณงั้นก็ช่วยสานการบ้านลูกด้วยกันนะพิงๆอานมไปกินด้วยลูกไปเดี๋ยวพ่อสอนให้กินต่อค่ะอร่อยไหมเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นไหมสิบลบสี่สี่เก่งมากเขียนแล้วนี่อ่ะห้าลบออกไปสองเหลือช่องนี้แม่ก็ชอบดูนะเนี่ยแม่ชอบไหมคะอ๋อต่อเมื่อกี้ที่แม่เดินเข้ามาเนี่ยแม่เห็นขยะเต็มอยู่นะเอาไปทิ้งข้างนอกให้แม่หน่อยครับแม่อยู่ช่องอื่นดีกว่าลูกได้ค่ะละครมาแล้วนี่ต่อลุกขึ้นมาเลยไปซื้อผักให้แม่หน่อย
เร็วสิไปเลยไปซื้อให้แม่เดี๋ยวนี้เลยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยไปลุกมาไปแม่ผมเล่นเกมอยู่นะแม่กลับมาสักทีหนึ่งห้องน้ำอ่ะเสื้อมันเต็มต่อไปดูให้แม่หน่อยนะถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้อ่ะก็เรียกคนพ่อดูดซ่วมเลยนี่ขวัญคุณอยู่บ้านเฉยๆทำไมคุณถึงไม่จัดการแม่คะแม่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูใส่ชุดไปเที่ยวสวยไหมคะเออสวยๆชุดที่แม่เขาทำสวยนี่คุณผมพูดกับคุณอยู่ไม่ได้ยินหรือไงหูหนวกอยู่ได้คุณรู้ไหมผมเหนื่อยจะตายอยู่แล้วพ่อนี่แกก็รู้จักเหนื่อยเหมือนกันเหรอแล้วแกคิดว่าขวัญเนี่ยเขาไม่เหนื่อยหรือยังไงตั้งแต่เขาแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเขาต้องดูแลแม่ดูแลต่อแล้วไหนจะต้องดูแลลูกอีกสวัสดีครับพี่ขวัญนี่ถึงกับซ่อมไฟเองเลยเหรอครับจ้ะโถเรื่องแค่นี้เองทำไมจะทำไม่ได้ล่ะวันก็ไม่ต้องทำอะไรการงานก็ไม่ต้องทำเงินก็ไม่ต้องหาอยู่บ้านเฉยนี่แหละถ้าแค่นี้ทำไม่ได้อ่ะกูไม่รู้จะแต่งออกมาทำไมวะมองหน้าทำไมทำเสร็จแล้วอ่ะรีบไปทำกับข้าวสิหิวนี่คุณอู้งานอีกแล้วถ้าผมไม่พูดเนี่ยก็มาแอบอู้งานอีกแล้วใช่ไหมการบ้านลูกก็ยังไม่เสร็จเลยนะฉันสอนทำหมดแล้วค่ะตอนนี้ลูกก็น่าจะอ่านการ์ตูนอยู่อ่ะอ่านหนังสือการ์ตูนแบบนี้สมองเด็กจะพัฒนาได้ไงหนังสือที่มีประโยชน์อ่ะหาซื้อให้ลูกอ่านบ้างเข้าใจไหมคุณพอดีว่าลูกไม่สบายอ่ะคุณช่วยไปซื้อยาให้หน่อยได้ไหมคะก็ไปซื้อเองสิแต่ว่าลูกงองแงมากเลยนะคุณไปช่วยหน่อยนะนี่คุณมือเท้าก็มีไปซื้อเองคุณเดี๋ยวคุณโอนเงินให้ฉันสัก300สิพอดีว่าฉันจะไปซื้อยานวดน่ะฉันน่าจะยกของหนักเกินไปอ่ะฉันก็เลยเจ็บข้อมือนี่คุณจะโกหกอะไรเนี่ยโกหกให้มันเนียนๆหน่อยได้ไหมเจ็บข้อมืออย่างนั้นเหรอซักผ้าก็ใช้เครื่องซักพื้นสกปรกก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดงานหนักบ้าบออะไรล่ะคุณนี่คุณจะไปไหนอ่ะวันนี้ฮัลโหลลูกขวัญสุขสันต์วันเกิดนะลูกแล้วปีเนี้ยลูกได้กินเค้กหรือยังได้กินแล้วค่ะแม่ต่อเขาสั่งเค้กให้หนูแล้วก็กับข้าวอีกเยอะแยะเลยนะคะต่อคุณทำงานแบบนี้แค่วันเดียวเนี่ยคุณบ่นว่าเหนื่อยจะเป็นจะตายงั้นเหรอคุณลองคิดกลับกันสิที่ผ่านมาฉันทำแบบที่คุณทำอยู่เนี่ยทำทุกวันฉันไม่เคยมีวันหยุดเลยคุณไม่เคยคิดว่าฉันเหนื่อยบ้างเหรอสอนลูกไม่ดีคุณก็โทษฉันไม่ออกไปทำงานหาเงินคุณก็โทษฉันทำกับข้าวไม่ถูกใจคุณ
คือทุกอย่างคุณโทษฉันหมดเลยอ่ะแล้วคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าคุณเนี่ยทำหน้าที่สามีดีหรือยังนี่คุณผมทำงานหาเงินเข้ามาในบ้านเนี่ยผมผิดนักหรือไงเรื่องในบ้านมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแล้วไม่ใช่เหรอลูกพูดถูกงานบ้านเนี่ยมันเป็นงานของผู้หญิงแต่ต่อลองคิดดูนะลูกวันหนึ่งอ่ะต่อทำงานเป็นแค่8ชั่วโมงแต่ขวัญเองอ่ะเขาต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานทำนะลูกแต่งานที่เขาทำน่ะมันไม่มีเงินเดือนต่อลองคิดดูให้ดีๆนะลูกขอโทษคุณอย่าทิ้งผมไปไหนนะต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีคนอยู่รับใช้คุณนี้แล้วล่ะคุณจะมายืนอยู่ทำไมล่ะรีบตามขึ้นมาง้อสิคุณ